ี๋ยวรอสัญญาณทาง Facebook นิดนึงนะครับโอเคมาแล้วสวัสดีครับฟันทูเดย์บายเคแทม12มกราคม2022นะครับวันนี้12มกราครบ2ครบ1เดือนพอดีหลังจาก12 12เมื่อเรานำเสนอบทความเต็มถังด้วย5สมมุติฐานชี้โอกาสลงทุน KT Oil KT Energy สำหรับมือโปรนะย้อนหลังดูกันได้นะครับเต็มถังด้วย5สมมุติฐานออกมาในวันอาทิตย์ที่12 12พอดีนะครับ1เดือนเต็มคอลัมน์ K-Time Focus ซึ่งเราเขียนทุกวันอาทิตย์นะถ้าไม่ได้หยุดอะไรนะครับปรากฏว่าผ่านมา1เดือนทั้ง2ตัวทำผลงานได้โดดเด่นตามราคาน้ำมันดิบซึ่งทะยานขึ้นราว10เหรียญแล้วจากจุดนั้นโดยปัจจุบันสัญญาฟิวเจอร์ส WTI รุ่นใกล้สุดทะลุ81เหรียญต่อบาร์เรลแน่นอนเราเห็นอัพไซด์อีกเยอะยืนยันด้วยแฮชแท็กเงินเฟ้อน้ำมันร้อยนะเงินเฟ้อน้ำมันร้อยก็คือเงินเฟ้อนี่มันลากยาวน้ำมันร้อยก็คือ100เหรียญต่อบาร์เรลทั้ง WTI Brent น่าจะมีให้เห็นนะครับอาจจะไม่ตกแค่100ด้วยนะอัพไซด์เนี่ยเยอะแน่นอนถ้าว่าค่าเผื่อความปลอดภัยหรือเซฟตี้แฟกเตอร์อย่างผมเองก็เคยเป็นเอนจิเนียร์มานะเรื่องนี้สำคัญมากเวลาเราทำอะไรออกแบบอะไรเนี่ยนะก็จะต้องมีสิ่งนี้ safety factor จะไปคิดว่าออกแบบกระบวนการไว้อันนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ไว้แล้วไม่เผื่ออะไรเลยเกิดมีผิดพลาดก็มา error นิดนึงนี่พังเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะนะ safety factor ก็ค่าเผื่อความปลอดภัยก็มีความสำคัญในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็คือจุดที่เราเข้าถ้าเราเข้าได้ต่ำนะ safety factor มันก็เยอะเกิดมีความผันผวนมีอะไรเนี่ยต้นทุนเราต่ำไว้ก่อนนะครับนะมันก็คงจะไม่ขาดทุนหรือว่าลดผลขาดทุนได้ safety factor เนี่ยหรือค่าเผื่อความปลอดภัยมันเหลือน้อยลงนะราคาที่สูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นมาแล้ว10เหรียญใครเข้าตรงนี้ safety factor ก็น้อยแม้ว่าอัพไซด์จะยังสูงอยู่นะครับแต่ safety factor มันน้อยกว่าคนที่เข้ามาก่อนคุณต้องยอมรับเรื่องนี้นะคุณรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะกลยุทธ์ K-Time ยังคงoverweight KT Oil KT Energy ต่อไปนะครับนะเรื่องของมุมมองน้ำหนักการลงทุนเนี่ยมากกว่าปกติ overweight ต่อไป KT Oil KT Energy แต่จากนี้คงไม่กวักมือเรียกคนขึ้นรถน้ำมันอย่างกระตือรือร้นแล้วเพราะล้อเริ่มหมุนนะรถมันล้อหมุนออกไปแล้วนะรถน้ำมันนี่ผมคงไม่มานั่งกวักมือเรียกทุกวันทุกวันอย่างตอนนี้นะครับยินดีกับทุกท่านที่ได้ของครบหน้าถือต่อ Let Profits Run ถึงจุดพอใจก็อาจทยอยเฉือนบางส่วนนำเงินไปใช้สอยตามอัธยาศัยนะใครที่มีครบแล้ว Let Profits Run นะก็ถือต่อนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพอใจตรงไหนเฉือนๆออกมาก็ได้เอาไปลงทุนอย่างอื่นจะเอาไปกินบุฟเฟ่อะไรก็ได้นะนะแล้วก็ยังถือต่อเพราะอัพไซด์มันยังเยอะมันเยอะแล้วท่านก็มีเซฟตี้แฟกเตอร์เนี่ยพอสมควรนะครับต้นทุนต่ำนะถือต่อได้ใครยังมีไม่พอก็เข้าต่อให้จบตามแผนแบบเรียงวันไม่ต้องเล็งสมมุติซื้อไม้แรกไปนะ 2-3 เลยวันนี้พรุ่งนี้เอาให้จบซื้อ2ไม้แล้ววันนี้เอาให้จบอย่างเนี้ยนะครับไม่ต้องไปเรียงนะครับนะก็นี่คือเที่ยวสุดท้ายละขึ้นไปนี่รถกำลังบึ้นๆนะล้อหมุนนี่ก็กระโดดขึ้นนิดนึงก็ยังทันนะครับนะเอาแบบคนที่จะตัดสินใจวันนี้เลยผมว่าก็เนี่ยพุธพฤหัสศุกร์เหลือ3วันนะคุณถ้าแบบสุดๆแล้วนะหลังจากนี้อย่ามาถามแล้วนะถามผมก็จะถอนใจใส่นะผมทำจริงนะบอกเฮ้ยนะเคยฟังหรือยังอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เคยฟังก็ไม่ว่ากันนะก็สกิปไปแล้วเกิดเคยฟังแล้วไม่เข้าขึ้นมา10เหรียญแล้วจะเข้าอันเนี้ยคงต้องคุยกันหน่อยนะผมจะคงจะไม่สนับสนุนทัศนคติการลงทุนแบบที่ไม่ใช้ความเชื่อนะผมว่ามันผิดนะครับการลงทุนต้องใช้ความเชื่อต้องไม่เห็นนะต้องไม่เห็นถ้าเห็นแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วคุณซื้อกำไรในอดีตไม่ได้นะครับนะต้องยังไม่เห็นนะส่วนคนกลุ่มสุดท้ายนะคนส่วนใหญ่เลยใครตกรถอย่ามัวเสียดายต้องไปเสียดายนะถ้าคุณเป็นนักลงทุนตัวจริงเนี่ยไม่มีการเสียดายตกรถ
เพราะว่าอย่างผมเองทำฟันทูเดย์ผมต้องหาโอกาสให้ท่านทุกวันนะจะมางัวเสียดายว่าเอ๊ะหรือว่าเกมนี้มันต้องทุ่มสุดตัวอะไรไม่มีไม่ต้องไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่านักลงทุนตัวจริงต้องหาโอกาสได้นะไม่ต้องไปลุ้นไปอ้อนวอนเรียกร้องว่าเอ๊ะน้ำมันมันต้องลงนะหรือมันต้องขึ้นนะหรือมันต้องอะไรหรือเศรษฐกิจต้องดีนักลงทุนเนี่ยไม่ต้องมีmindset เหล่านี้เลยนะไม่ว่ามันจะดีมันจะแย่มันจะมีวิกฤตมันจะอะไรท่านต้องหาโอกาสให้ได้ท่านต้องเอาตัวรอดให้ได้นะเพราะฉะนั้นนักลงทุนนี่คือเลือดอย่างเดียวนะครับนะอย่าไปเสียดงเสียดายหรือว่าไปโทษนั่นโทษนี่ไม่เอานะนะก็ใครตกรถอย่ามัวเสียดายเรื่องธรรมดาครับบางคนเล่นบางคนไม่เล่นบางอย่างผมตกรถบ่อยไปอินเดียก็ตกรถเวียดนามก็ตกรถทำไมขึ้นรถน้ำมันหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะอันนี้เราขึ้นทันแต่ใครตกรถน้ำมันก็ไม่ต้องมัวเสียดายนะครับหากชอบไอเดียเต็มถังหรือ The Great Rotation เชื่อว่าเงินเฟ้อสูงลากยาวดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่เงินเฟ้อสูงลากยาวดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่ท่านเชื่อหรือไม่เราเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าไม่สะดวกลงทุนน้ำมันหรือหุ้นพลังงานนะฮะตกรถหรือว่าตั้งใจตกรถไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ไม่ผิดอะไรนะครับก็เลือกใช้ตัวข้างเคียงเราเคยเขียนไว้แล้วนะคือหุ้นกลุ่มการเงิน KT Financeและหุ้นญี่ปุ่นก็มี2ตัวนะครับ KT Japan หุ้นเล็ก Small Cap Active และ KT JP Fund ก็เป็นหุ้นใหญ่ Nikkei นะลงทุนตามดัชนีนั่นเอง Finance Japan JP Fund ซื้อสะสมสบายๆนะราคาปัจจุบันยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะพวก3ตัวนี้ยังดูนิ่งๆอยู่นะครับพวกนี้ก็อย่าไปรอให้มันเห็นอีกนะก็ต้องใช้ความเชื่อนะครับ3ตัวนี้เหตุผลเป็นอย่างไรลองไปอ่านย้อนหลังได้5สมมุติฐานแล้วก็ The Great Rotation เขียนไว้ชัดเจนนะครับนะพวกนี้ยังซื้อได้สบายๆนะครับไม่ได้ตกรถอะไรนะแต่น้ำมันเนี่ยเริ่มที่จะตกรถละนะถ้าเข้าไม่เสร็จสัปดาห์นี้ก็ผมก็คงจะเฉยๆแล้วก็มอนิเตอร์ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ Oil Energy เนาะสัปดาห์นี้นะถ้าจะเล่นเล่นเลยนะอย่าไปรีรอนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยรอย่ออะไรก่อนก็ปกติพวกคอมมอดิตี้เป็นโมเมนตัมนะย่อเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าซื้อย่อสตอรี่อาจจะเปลี่ยนนะถ้าท่านไม่ดูทางให้ดีมันอาจจะกลับทิศก็ได้นะท่านหลอกซื้อย่อท่านอาจจะไปรับขาลงก็ได้นะพวกนี้เป็นโมเมนตัมนะครับก็ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปรอย่ออะไรมากแต่เล่นเล่นเลยถ้าไม่เล่นสกิปไปนะก็ใช้ Finance Japan JP Fund นะไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับเจอโรมพาวเวลพูดสิ่งที่วุฒิสภาอยากฟังไม่ต้องมานั่งไล่เรียงนะก็ไปหาอ่านกันได้ง่ายๆเขียนกันทุกฉบับนะครับคือสรุปก็คือเจอโรมพาวเวลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการควบคุมเงินเฟ้อถ้าไม่เขาไม่พูดแบบนี้เขาก็ไม่ได้ต่ออายุนะครับวุฒิสภาคงไม่โหวตให้เขาเป็นต่ออีก4ปีนะถึงแม้เสนอชื่อมาจากไบเดนน่ะนะก็ต้องพูดอย่างที่อยากจะฟังให้มันรื่นหูหน่อยก็คือเอาจริงเอาจังกับการควบคุมเงินเฟ้อนี่คือเจอโรมพาวเวลนะมาทีหลังให้มันได้ทุกครั้งน่ะลองสังเกตดูมั้ยเราเจอกันหลายรอบแล้วนี่ไม่ใช่รอบแรกมินิทเนี่ยไอรายงานประชุมเฟดเนี่ยออกมาฮอกกิชนะออกมาเป็นเหี่ยวเลยเรียกว่าเข้มงวดอยากจะขึ้นดอกเบี้ยอยากจะเลิก QE อยากจะทำ QT อะไรแบบเนี้ยมินิทแล้วก็พวกประธานเฟดสาขาอะไรเงี้ยจะออกมาแนวเข้มงวดใช่ไหมไปก่อนออกตัวก่อนเลยอยากจะดักเงินเฟ้ออยากจะคุมนะมินิทนะมันฮอกกิชเราเคยเจอมาแล้วแต่พาวเวลเนี่ยจะค่อนข้างโดวิชนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่จะทำเนี่ยความจริงแล้วแอคชั่นที่มันออกมาที่สุดแล้วอ่ะมันก็มีการเทเปอริ่งอะไรอย่างที่ว่าใช่ไหมปลายปีปรากฏว่าแอคชั่นจริงๆต้องไปดูมินิทต้องไปดูภาพรวมของเฟดเนาะพาวเวลพูดเนี่ยก็เราก็รู้จักเขามาตั้งหลายปีจนจะครบวาระอยู่แล้วอ่ะนะเขาไม่เคยโปรแอคทีฟเขารีแอคทีฟนะแล้วก็บางคนบอกว่าเขาเป็นโกลดี้ล็อกที่ใส่เสื้อสูทเลยนะก็คือพยายามที่จะอวยหุ้นน่ะนะครับพยายามจะสร้างสถานะสภาวะโกลดี้ล็อกไม่ร้อนไม่เย็นอยากคุมเงินเฟ้อก็จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวดูเงื่อนไขแล้วกันวางเป็นเงื่อนไขไว้ไทม์ไลน์อะไรก็ไม่บอกนะครับทางนี้ก็เหมือนกันนะสินทรัพย์เสี่ยงราคาขึ้นแทบทั้งกระดานตอบรับถ้อยแถลง confirmation hearing ของประธานเฟดเพราะตีความว่าโกลดี้ล็อกไม่ร้อนไม่เย็นแค่กลางๆนะขึ้นหมดเลยนะเมื่อคืนขึ้นหมดเลยทองเทิงหุ้นเทคหุ้นแทบทุกกลุ่มนะที่ลงก็จะมีแค่พวกดิเฟนซีฟถูกไหมก็ขึ้นหมดเลย everything rally เพราะว่า Goldilocks Powell เราเองนักกลยุทธ์เคแทมมองอีกอย่างนะครับ
ตลาดมองว่า Goldilocks ใช่ไหมพูดแบบสุภาพอ่ะผมมองอีกอย่างเรื่องเดียวกันไม่ได้ขัดแย้งแต่ว่ามองว่าเขาเนี่ยเห่าแต่ไม่กัดนะถ้าเป็นสุนัข ก็เห่าแต่ไม่กัดถึงตรงนี้ความเข้มงวดของเฟดยังเป็นแค่เพียงคำพูดยังเป็นลมปากเท่านั้นเองถ้าว่าการกระทำนั้นเฟดยังคงปั๊ม QE ขยายขนาดงบดุลอยู่เลยแม้ช้าลงก็ทำ tapering แต่ว่าขนาดงบดุลก็ขยายแต่ขยายในอัตราที่ช้าลงแต่ยังขยายนะครับงบดุล นะไม่ได้ลดลงเลยดอกเบี้ยก็ต่ำใกล้ศูนย์ยังไม่ได้ขึ้นสักครั้งโกลแมนบอก4เจมี่บอก5เจมี่บอกว่ามากกว่านั้นเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ความจริงในชีวิตจริงอะถอยกลับมาเมื่อกี้คือฝันใช่ไหมถอยกลับมาดอกเบี้ยยัง0ถึง 0.25 ไม่เคยขึ้นเลยสักครั้งถ้าไม่มีแอคชั่นอะไรมาเซอร์ไพรส์ในการประชุม FOMC เดือนนี้มี FOMC นะครับคนมองกันแต่เดี๋ยวขึ้นดอกเบี้ยมีนาเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนก็บอกขึ้นดอกเบี้ยมีนาละก็ถามว่าแล้วมกราจะประชุมกันหาอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้จะประชุมกันทำไมเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะแต่เหมือนไม่มีอะไรเนี่ยก็คงไม่มีอะไรอ่ะแต่ผมบอกว่าถ้าไม่มีอะไรอ่ะประชุมมกราไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีอะไรในการประชุมเดือนนี้นโยบายของเฟดจะยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินเฟ้อให้เร่งตัวร้อนแรงขึ้นต่อไปก็ดอกเบี้ยแท้จริงก็ติดลบอ่ะก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อคืนติดลบเยอะขึ้นด้วยก็เพราะพาวเวลไม่มีอะไรนอตติงเบอร์เกอร์นะเขาบอกโกลดี้ล็อกโกลดี้ล็อกก็สินทรัพย์เสี่ยงอยากจะขึ้นนะเรียวยิวมันก็ต้องลงใช่ไหมลงไปเป็น10ปีเลยเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่สติมูลเลทีฟมากนะครับนโยบายของเฟดเนี่ยคือเรียกว่ายังกระตุ้นแบบมากๆอยู่เลยนะกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจและกระตุ้นทั้งเงินเฟ้อต่อไปสนับสนุนสมมติฐานสำคัญนะครับผมจะพูดบ่อยๆจะพูดให้มันทุกวันเลยเงินเฟ้อสูงลากยาวดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่นะเงินเฟ้อสูงลากยาวดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่เงินเฟ้อสูงลากยาวดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่นะพฤติกรรมของพาวเวลเนี่ยสนับสนุนสมมติฐานนี้ความคาดหวังเงินเฟ้อตัวใกล้นะครับ5 year break even inflation ความคาดหวังเงินเฟ้ออนาคต 1-5 ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าพุ่งพรวด10 basis point เลยเมื่อวานช่วยยืนยันดูแล้วกันว่าวันต่อๆไปจะเป็นยังไงนะเปิดฉากมาแล้วพาวเวล kick off ความคาดหวังเงินเฟ้อย่ำๆอยู่ดีพุ่งพรวด10 basis pointนะขึ้นมาจ่อนะเข้าใกล้ 3% มากขึ้นนะนี่เป็นการเร่งตัวของความคาดหวังเงินเฟ้ออีกรอบความคาดหวังเงินเฟ้อเร่งตัวเล่นอะไรครับ Reflation ก็มานะเดี๋ยวสรุปให้ตอนท้ายก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะฟังจำกันได้ละยิวพันธบัตรพักตัวท่านเห็นยิวลงใช่ไหมแต่ความคาดหวังเงินเฟ้อมันขึ้นยิวพันธบัตรพักตัวหุ้นเทครีบาวหลายคนถามมาเอายังผมบอกเอายังคืออะไรเอายังคืออะไรขายใช่ไหมโกลดี้ล็อกเนี่ยเป็นโอกาสปรับพอร์ตนะครับเก็บตัวไหนทิ้งตัวไหนเอาให้ชัดนะผมชัดนะหุ้นเทครีบาวยิวพันธบัตรพักตัวคงเพราะเทรดเดอร์ปิดโพซิชันแค่ชั่วคราวปิดโพซิชันยังไงอะตอนแรกเขาขายบอลใช่ไหมไปขายฟิวเจอร์ทำไงก็ได้ก็คือเก่งยิวขึ้นเขาก็ปิดโพซิชันก็คือยิวมันก็ลงถูกไหมตอนแรกขายหุ้นเทคอยู่ดีก็ปิดโพซิชันก็คือซื้อกลับหุ้นก็รีบาวด์อยู่ครับก็คือปิดโพซิชันแค่ชั่วคราวเปิดโอกาสปรับพอร์ตให้สมดุลเติมกองทุนที่ใช้รับมือเงินเฟ้อสูงลากยาวดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่ประกอบด้วย KT Oil น้ำมัน KT Oil หุ้นกลุ่มพลังงาน KT Energy หุ้นกลุ่มการเงิน KT Finance หุ้นญี่ปุ่น KT Japan KT JP Fund โดยจากนี้จะเน้น2กลุ่มหลังก็คือหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นญี่ปุ่นจากนี้ไปนะครับส่วน Oil Energy เนี่ยก็เน้นเป็นถือละนะเพราะว่าเราต้องการเซฟตี้แฟกเตอร์พอสมควรนะความจริงในใจก็เห็นอัพไซด์เยอะแต่ว่าผมคอมาเดือนนึงแล้วอะนะต้องเข้าใจตรงนี้นะแล้วราคาน้ำมันก็ขึ้นมา10เหรียญนะผมคงจะแบบไม่ตื่นเต้นแล้วอะที่จะมาเข้า Oil Energy ตรงนี้แต่ถามว่าเข้าไหมราคานี้มันก็เข้าอะนะแต่ผมเซ็งแล้วอะที่จะมานั่งคอเข้ามันช้าไปแล้วมันไม่ช้าไปในแง่การลงทุนแต่มันช้าไปสำหรับผมนะผมค่อนข้างจะประสาทนิดนึงคือเรียกว่าตามหลังแล้วมันหงุดหงิดนะก็เรานำไปก่อนออกตัวไปก่อนนะก็ต่อไปนี้จะเน้น KT Finance KT Japan KT JP Fund นะครับนะราคานี้ยังเข้าสบายๆนะก็อย่าให้หลุดลอยไปอีกครับเชิญครับสำหรับคำถามในช่วง Q&A ทั้ง Clubhouse พูดคุยกันยกมือได้นะครับแล้วก็ทั้ง
Facebook Live KTM Smart Trade ก็จะเริ่มอ่านณบัดนี้นะครับอย่างที่เรียนไปนะออนทางแฟนเพจนะครับว่าเพจเราก็เล็กๆนะตอนนี้ตอบได้ทุกคอมเมนต์ไม่มีข้ามนะครับคุณพิสิทธิ์สวัสดีครับหาความรู้ทุกวันออกก็ความรู้อาจจะมีให้บ้างนะแต่ว่าผมจะแนะให้ว่าถ้าอยากรู้ถามได้นะครับแต่ผมจะไม่อธิบายตรงนี้เพราะว่าเราเน้นวิวไปเลยเน้นวิธีใช้งานนะแต่ผมจะบอกวิธีให้ว่าไปหาตรงไหนถ้าถามความรู้ก็พอถามได้นะครับนะแวะมาขับเขาสิหนึ่งเห็นยกมือนะพอไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมนะครับคุณนาวครับเชิญแล้วเดี๋ยวผมกลับมาที่ Facebook นะเชิญครับคุณนาวครับครับอาจารย์ครับพอดีมี2คำถามอ่ะครับก็ถามแล้วคือไม่เข้าใจว่าทำไมพาเวลอ่ะถึงเวลาพูดแล้วมันสวนทางกับเฟดมินิทนะครับอย่างเมื่อคืนเห็นเขาบอกกับวุฒิสภาว่าก็น่าจะดอกเบี้ยต่ำไปอีกยาวแต่ว่าเหมือนในเฟดมินิทมันก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะว่าเขาก็บอกว่าแบบมันดูแล้วโอกาสขึ้นดอกเบี้ยสูงลดทำ QT เนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสทำทำไมเขาพูดสวนทางกันนะครับความจริงเนื้อหาขอบคุณครับความจริงเนื้อหาไม่ได้สวนแต่ว่าวิธีการพลิกมุมในพลิกมุมของการพูดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตาม market timing ถ้าเขาเห็นตลาดมันลงเขาก็จะต้องมาปอบโยนแต่เนื้อหาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่า mood and tone แล้วก็สิ่งที่ตลาดบางทีตลาดก็รู้ถูกไหมเคยเจออย่างนี้มั้งหลายครั้งตลาดก็รู้ที่ถึงบอกว่ามันเป็นจังหวะในการ close position ไงครับแค่ปิด position ชั่วคราวยิวลงหุ้นเทครีบาวก็แค่ปิดโพซิชันชั่วคราวเลยครับนะก็พยายามตีความให้มันโดวิชตัวพาเวลเองก็ไม่แค่ไม่ฮอคกิชมากขึ้นแค่ไม่ให้ทำลายนะเพราะว่าหุ้นกำลังตกถูกไหมครับอ๋อมันเขาแต่ว่าภาพไม่ต่างเหมือนบริหารเซนติเมนต์ตลาดนิดๆได้ไหมครับใช่ครับนั่นเองก็คือเครื่องมือของเฟดในการสื่อสารมีประชุมเลยแล้วก็มีแถลงตอบคำถาม Q&A ถูกไหมแล้วก็มีมินิทออกมานะขั้นระหว่างกลางถูกไหมคือมันไม่ให้มันห่างเกินไปถ้าตลาดเข้าใจผิดอะไรก็จะใช้มินิทในการแก้ก็เติมบางอย่างเข้าไปถูกไหมแล้วก็จะมีพวกประธานเฟดประธานสาขาผู้ว่าอะไรพวกนี้มาพูดเรื่อยๆก็คือพยายามสื่อสารเหมือนอย่างที่เราทำฟันทูเดย์อย่างเนี้ยทำไมไม่เป็นควอเตอร์ลี่มันลี่วีคลี่ก็ทำให้มันถี่ขึ้นถ้ามีเข้าใจผิดถ้ามีจะปรับมุมมองอะไรก็จะได้แบบทำให้มันเนียนขึ้นมันถี่ขึ้นไงครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารถ้าเกิดว่าพูดเหมือนมินิทเลยอะไรอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมเขาใช้การตบซ้ายตบขวาเพียงแต่ว่าเนื้อหาสาระเดิม direction นี่ต้องไม่เปลี่ยนนะถ้ามาเปลี่ยนกันอย่างนี้เนี่ยถ้ามาเปลี่ยนแบบ180องศาเลย minute กับพูดไม่เหมือนกันเลยอย่างนี้ credibility ก็ไม่มีนะก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าเขาใช้ในการบริหาร sentiment อย่างที่ว่าถูกต้องอ๋อโอเคครับแล้วก็อีกข้อนึงครับพอดี KT Finance น่ะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยกำลังจะเบรกไฮหรือเปล่าไม่รู้ดูจาก NAV อะครับในขณะที่กองอื่นน่ะมันเหมือนเบรกไฮกันไปแล้วอะผมอาจารย์คิดว่าจุดเนี้ยน่าซื้อไหมอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอะผมแบบอยากซื้อมากเพราะมีประสบการณ์ซื้อช่วงที่มันเบรกไฮแล้วถ้ามันไปได้อะมันยาวเลยเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเลย KT Finance เนี่ยคือดูไปตั้งนานนะครับก็เลยคิดว่าช่วงที่มันราคามันจะทะลุกรอบบนเนี่ยเราควรจัดเลยไหมครับอันนี้ที่ผมสนใจเข้าตรงนี้ต้องมา KT Finance นะเพราะว่าในระยะช่วงสั้นเนี่ยจะเห็นว่า yield curve มัน flatten นะฮะ yield ยาวมันลงใช่ไหมมันเป็นการปิด position เนี่ย yield ยาวมันลงแต่ว่าสวนทางกับ fundamental พื้นฐานคือเงินเฟ้อจะเร่งเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ดีเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยไม่เชื่อว่า yield curve มันจะ flat คนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่า yield curve จะ flat คือราบลงเพราะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วไปคุมเงินเฟ้อถูกไหมในช่วงอดีต10ปีที่ผ่านมาเวลาวัดจากดอกเบี้ยขาขึ้นยิวเคิร์ฟมันแฟลตมันราบลงเพราะว่าเงินเฟ้อมันหายากไงครับเงินไม่ค่อยเฟ้อถ้าจ้างก็ไม่ค่อยขึ้นเงินก็ไม่ค่อยเฟ้อเวลาขึ้นดอกเบี้ยทีนึงอ่ะไอตัวยิวปฏิบัติตัวยาวมันก็เลยค่อนข้างจะลงยิวเคิร์ฟมันเลยแฟลตแต่รอบนี้ถ้าเชื่อแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณกำลังเอาบริบทเอาพาราดามกระบวนทัศน์ของทศวรรษเก่าซึ่งมันเป็นเงินเฟ้อต่ำนะดีมานด์อ่อนแอเอามาใช้กับทศวรรษใหม่ซึ่งเงินเฟ้อสูงดีมานด์แข็งแรงมีปัญหาเรื่องซัพพลายขาดแคลนแล้วก็ไม่หายขาดแคลนง่ายๆนะแต่ความจริงแล้วมันแค่หยุดภาวะชะงักเนี่ยหายไปแต่ว่าความขาดแคลนมีอยู่หลายอย่างนะเรื่องCOP 26เรื่อง Climate Change ก็ทำให้น้ำมันขาดแคลนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคุณกำลังเอาบริบทเก่ามาใช้กับพาราดามใหม่นะผมคิดว่าใช้ไม่ได้
นะไม่งั้นผมไม่กล้าเล่นไฟแนนซ์หรอกถ้าคิดว่าแบบเดิมๆก็คือดอกเบี้ยขึ้นแล้วยิลด์เคิร์ฟจะแฟลตนะก็คือเป็นสภาวะตลาดชั่วคราวนะตอนนี้ยิลด์เคิร์ฟแฟลตเห็นไหมไฟแนนซ์มันไม่ไปนะแต่เราไม่เชื่ออย่างนั้นเราเชื่อว่าพาราดามใหม่ยิลด์เคิร์ฟมันไม่ได้แฟลตมากนะแล้วเงินเฟ้อมันก็จะเร่งตัวขึ้นเพราะว่าเฟดยังสติมูลเลตเศรษฐกิจอยู่นะนโยบายปัจจุบันงั้นตอนนี้เป็นช่องว่างเลยช่องว่างเบลเลอร์เลยสำหรับการเข้า KT Finance ในตอนนี้ครับได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับโอ้ยความยินดีครับนะเรื่องระดับราคาเนี่ยแบงก์เบิ้งอะไรที่เทรดกันด้วยระดับราคาที่มันสูงขึ้นเพราะพาราดามมันเปลี่ยนนะเพราะว่าพาราดามกระบวนทัศน์ของทศวรรษที่แล้วเนี่ยมันไม่เอื้อต่อมาร์จิ้นกำไรอะไรของแบงก์แต่ว่ากระบวนทัศน์ของทศวรรษนี้มันเอื้อเพราะฉะนั้นมันชิฟต์ขึ้นไปเทรดที่ระดับราคาใหม่ไม่แปลกครับนะเพราะว่ามันจะมีโกรทแล้วบอกว่าโกรทปีนี้ดรอปลงก็ปีแล้วมันมีตั้งสำรองที่มีรีเวิร์สกลับมาเป็นกำไรผิดปกติไงครับนะแล้วก็ทำไมมันจะถึงจะกำไรขึ้นก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ายิลด์เคิร์ฟมันปรับตัวแบบชันขึ้นแล้วก็เฟดขึ้นดอกเบี้ยแอคเกรสซีฟขึ้นเดี๋ยวนักวิเคราะห์เขาก็ปรับประมาณการกำไรของกลุ่มพวกนี้ขึ้นเองกลุ่มการเงินเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงทางแล้วก็อย่าไปยึดติดกับไอ้กระบวนทัศน์เดิมนะครับมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าพาวเวลก็พูดเองอ่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปไอ้เทสซิโมนี่เนี่ยมันมีถ้อยแถลงที่เขียนไว้ก่อนหน้าเขาก็ยอมรับอยู่แล้วมันก็ต้องรู้ว่าการฟื้นตัวรอบนี้ของเศรษฐกิจสหรัฐแตกต่างจากทศวรรษที่แล้วนะคุณอย่าไปเปิดเพย์บุ๊กเดิมแล้วคุณก็มานั่งตะบี้ตะบันใช้ว่ายังไงก็ต้องซื้อหุ้นเทคอ่ะคือมันก็ต้องมีแล้วเราก็เลือกยุโรปถูกไหมแต่ว่าคุณอย่าไปยึดติดว่าเล่นสไตล์เดียวอะไรเงี้ยเปิดพอร์ตมาทีไรบางทีเห็นเป็นสไตล์เดียวเนี่ยผมเป็นห่วงมากนะคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับนะแม่นมากแล้วก็มันมีทั้งแม่นทั้งบืดอ่ะนะก็อย่าไปยึดติดเหมือนกันนะว่าจะต้องแม่นนะไม่แม่นก็มีนะแต่ว่าต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับอ่ะโอ้วันนี้มีขอขับเฮานิดนึงนะเดี๋ยวผมไล่ตรง Facebook นี่จะเร็วมากพี่เบนครับพี่เบนเชิญนะค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐค่ะก็สรุปแล้วนี่ energy ก็คือวันนี้ไม่ต้องแบ่งไม้เข้าไปได้เลยเรียงเลยครับเรียงเลยครับจังหวะนี้นะแล้วก็ธรรมชาติของ commodity มันเป็นโมเมนตัมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอซื้อย่อราคาช่วงราคาที่เราคิดว่ามัน make sense มันยังไม่แพงไปก็พอไม่ต้องไปรอซื้อย่อนะครับมันเป็นโมเมนตัมก็ให้แบ่งไม้ถูกไหมคะไม่เข้าไปทั้งหมดถูกไหมคะใช่เอาให้จบนะเอาให้จบไปเลยคือถ้าใครเข้าไม้หนึ่งแล้ว2ไม้วันนี้พรุ่งนี้ถ้าใครเข้า2ไม้วันนี้ให้เอาให้จบไปเลยนะครับหมายความว่าของเก่ามีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เหลือก้อนสุดท้ายอ๋อทำตามแผนให้จบเลยครับไม่ต้องทำงานนี้ให้หมดเลยใช่ไหมครับครับก็คือสมมติพี่เหลือไม้สุดท้ายใช่ไหมพี่ก็ซื้อวันนี้ให้จบถ้าเกิดพี่เหลือ2ไม้ก็ทำตามแผนครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะวันนี้กับพรุ่งนี้อย่างนี้เลยก็มีอยู่เยอะแล้วอะค่ะทีนี้ก็จะเพิ่มสัดส่วนเหลือไม้เนี่ยค่ะแล้วก็เลยว่าเอ๊ะจะเข้าวันนี้ดีหรือจริงๆใจอยากจะรอมันย่อพอคุณณัฐบอกว่ามันไม่ย่อแล้วเนี่ยก็เลยเอ๊ะไม่ผมไม่บอกไม่ย่อแล้วนะแต่ว่าธรรมชาติคอมมอดิตี้มันเป็นโมเมนตัมทีนี้มีเรื่องไทม์โซนด้วยเราตัดสินใจตอนนี้นะก่อนน้ำมันนี่ก่อนบ่ายสามครึ่งใช่ไหมใช่ก็กว่าตลาดจะปิดโน่นเนี่ยเช้ามืดพรุ่งนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นขึ้นตรงนี้อาจจะลงย่อก็ได้เราไม่รู้ไงเห็นย่อมันอาจจะดีดขึ้นไปตอนที่เราคำนวณราคาก็ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทำให้จบครับไม่ต้องดูราคาต่างนิดหน่อยเข้าวันนี้ให้หมดนะคะครับตามแผนเลยไม่ต้องเปลี่ยนแผนนะครับที่บอกคือไม่ต้องเปลี่ยนแผนค่ะอีกอันนึง CLMVT เนี่ยมุมตรงนี้คือเริ่มลงละก็เลยมองว่ามันจะลงต่อไปเยอะไหมคะผมคู่กันแล้วนะมีคนถามเยอะCLMVT ก็คนจะถามเรื่องของเวียดนามใช่ไหมเวียดนามแล้วก็อินเดียเนี่ยผมไม่เข้าแล้วกันนะผมผ่านไปนะเพราะผมเป็นสายน้ำมันสายอินเฟลชันมันอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับ2อันนี้เท่าไหร่แล้ว2อันนี้ก็เวียดนามอินเดียก็ราคาขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้คนกำลังตีปีกว่าเอาพาวเวลไม่เอาแล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเงินเราคิดว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแล้วถึงเวลาเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วอาจจะต้องแอคเกรสซีฟขึ้นด้วยถ้าเขายิ่งเห่าแต่ไม่กัดอย่างนี้ต่อไปนะถึงเวลากัดนี่เขาจะต้องกัดหลายแผลเลยนะถ้าเขาต้องกัดหนักด้วยนะแล้วเวลาที่เขากัดหนักเนี่ยเฟดเนี่ยนะ emerging market จะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่เข้าไปใน emerging market ตอนนี้ดู position ดีครับนะผมไม่ค่อยเล่นนะ emerging market ค่ะขอบคุณค่ะขายไปแล้วก็ไม่ต้องเข้าครับแฮปปี้เนาะโอเคขอบคุณครับพี่เบนนะเดี๋ยวก็นะวันนี้มีมาเรื่อยๆนะ
มีพี่อังุ่นนะครับเอาผมขอนะทาง Facebook รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ครับเอาให้จบนะพี่อังุ่นก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยคุณเวกวิกเตอร์เจสันนะครับเชิญครับพี่อังุ่นครับขอคำถามเดียวค่ะคุณณัฐาครับครับญี่ปุ่นนี่เคยอีไอตัว KTJ Fund เนี่ยแหมวันนี้ JP Fund นะ JP Fund พี่เตรียมแอปมานะไม่ต้องชับต้องเก็บเข้าเกะละมันบวกไป 1% กว่านะคุณดักตอนนี้มันเท่าไหร่ครับพอดีผมไม่ได้ดูจอหน้าตอนนั้น3ยังไม่ 30,000 นี่ยังแต่วันนี้บวกไป 1% กว่าไงก็ยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมคุณณัฐา JP Fund คือตาม 30,000 คือผมมองภาพใหญ่หรอฮะ All Time High มัน 38,000 นะอ๋อโอเคก็ผมเล็งไปที่นั่นเอาเงี้ยเอาความในใจเลยผมเล็งไปที่นั่นแต่เริ่มเล่นแล้วมันก็มีฟุบลงมานะแต่ผมก็ยังเล็งไปที่ All Highเท่ากับว่าต่ำกว่า 30,000 เข้าได้ทุกราคาเลยเนาะใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่า okay. ถึงแนวจิตวิทยานั้นที่จะตัดสินใจยากมากได้โอ้มันเมื่อวานเกือบจะเข้าไม่ทันเนี่ยมันปิดเที่ยงใช่ไหมคะตัวนี้ปิดเที่ยงเนาะมีปัญหาครับแค่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เยอะเองมันก็เยอะเหมือนกันนะแบบมาจ่ายค่าฟอนต์เอ็นได้นะคะโอเควันนี้ไม่รบกวนเยอะตัวเผื่อคนอื่นบ้างค่ะไม่รบกวนอยู่แล้วครับยินดีขอบพระคุณครับแหมยังหุ่นนี่ก็เซียนเทรดนะแหมได้โดดไปตรงโน้นตรงนี้นะเราก็ถือว่าต้องบอกผู้ลงทุนโดยทั่วไปนะว่าความสามารถเฉพาะตัว don't try this at home นะฝรั่งเขาบอกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าใครดูแลตัวเองได้ตามสะดวกนะคุณหนุ่มใหญ่คุณวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เจสันสวัสดีครับแต่ถามตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฟันโฟของต่างชาติซื้อสุทธิตลอดทุกวันนะครับทีนี้ผมจะถามเรื่อง IRIRPC หน่อยของปตท.ขออภัยนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณวิกเตอร์อาจจะยังค่อนข้างใหม่กับเฮ้านี้ผมจะเป็นทาง KTAM นะแล้วก็พูดเรื่องกองทุนเท่านั้นจะไม่ได้มีหุ้นรายตัวนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยความยินดีนะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสนใจกองทุนฟังได้คุยได้ครับครับถ้าอย่างนั้นผมมาทาง Facebook นะครับนะมากันเต็มๆนะคุณชัยวัฒน์เมื่อกี้สวัสดีไปแล้วนะครับขอบพระคุณนะคุณปริศนาครับ KT Oil จะไปต่อหรือเปล่าคะหรือขายตอนนี้ดีผมเคยบอกแล้วนะว่าใครไม่อินกับน้ำมันร้อยนะ Fast Money มันมาแล้วก็อยากจะออกก็ออกนะครับเอาเลยนะเพราะว่ากองนี้นี่คือถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นการลงทุนระยะยาวนะครับ KT Oil Master Fund Investco DB Oil Fund ณปัจจุบันเนี่ยถือสัญญาตัวเดียวเลยรุ่นเดียวเลยนะก็คือตัวของ CLF3 นะครับ January 2023หมดอายุ20ธันวาคมปีนี้อายุเนี่ยเกือบจะ1ปีนะเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่แรงเท่าสัญญาใกล้นะก็จะเป็นสัญญายาวเกือบ1ปีเพราะฉะนั้นช่วงเวลาการเล่นเนี่ยก็คือประมาณนั้นนะไม่ถึงสิ้นปีนี้หรอกผมก็คงเปิดแล้วอ่ะคงไปแล้วอ่ะนะก็ไปต่อหรือเปล่าผมมีแฮชแท็กเงินเฟ้อน้ำมัน100ผมชัดเจนเรื่องน้ำมันทะลุ100นะครับเพราะนั้นมีอัพไซด์แต่ว่าแน่นอนว่าทุกเกมมีความเสี่ยงนะราคาขึ้นมา10เหรียญเซฟตี้แฟกเตอร์น้อยลงนะก็ต้องยอมรับตอนนี้ใครถืออยู่แล้วถือต่อเล่นผมถือต่อนะถือต่อนะครับนะก็แต่ว่าใครไม่อินใครคิดว่าอยู่กับมันไม่ค่อยได้อะไรอยากจะไปขายเปลี่ยนตัวเล่นอะไรแล้วแต่เลยเพราะนี่คือเกมกำไรอย่างแท้จริง KD Oil นะครับใครอยู่ต่อได้อยู่นะคุณอลิสารานะครับขอพระคุณครับนะเวลาไม่แม่นก็ยังอยู่ด้วยกันนะ บางทีก็ชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะผมผ่านรอบพวกนี้มันเยอะแล้วนะติด2ปีอะไรก็เคยมีแต่ว่าเราอย่าเล่นอย่างเดียวผมบอกตรงอย่าเล่นอย่างเดียวเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเรายังมีติดบางอย่างอยู่เลยถูกไหมยังไม่หลุดเลยถูกไหมแต่มันก็มีบางอย่างที่มันดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือ asset allocation โดยธรรมชาติคุณอลิสาราครับเจพาวลดเงินเฟ้อด้วยจิตวิทยาเขาจุดพุหุ้นด้วยจิตวิทยาได้แต่เขาลดเงินเฟ้อไม่ได้นะครับนะนี่คือประเด็นเขาจุดพุหุ้นได้ด้วยจิตวิทยาแต่เขาลดเงินเฟ้อด้วยจิตวิทยาไม่ได้ครับคือในทางทฤษฎีมันทำได้แต่ว่าไอ้องค์คาพยพของปัญหาเงินเฟ้อมีเยอะนะแค่พูดไม่ได้หรอกนะครับฝากคำถามได้เลยนะครับคุณสุขวินสวัสดีครับคุณนารีรัตน์ครับ KT Oil บวก 6%นะแค่เติมออยไปเมื่อวานได้ราคานี้แอบแพงออยถือต่อไหมขายตอนไหนก็เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะคำตอบเดียวกันนะครับเงินเฟ้อน้ำมันร้อยนะยังไม่จบตรงนี้สำหรับใครที่เป็นสายแข็งนะยังไม่จบคุณสุวินครับดอกเบี้ยขาขึ้นจะมีผลอย่างไรต่อ1กองรีด
อันนี้โดยเฉพาะในต่างประเทศนี่เราเห็นผลของมันแล้วนะตอนนี้ก็โดนเทกันอยู่แต่ว่าวันที่ผ่านมาคงจะบวกแหละเพราะเป็น everything rally แต่ว่าไอ้ตัว REIT นี่ถึงเวลาถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดว่า yield มัน stabilize มันจะทำหน้าที่ไอ้ hedge against inflation เป็น real asset สินทรัพย์จริงนะครับไปได้ดีกับภาวะเงินเฟ้ออะไรแบบเนี้ยก็ถ้ามีอยู่ก็มีย่อลงมาแล้วก็คงไม่ได้หนักหนาอะไรมากนะมันน่าจะฟื้นตัวได้นะครับกองแล้วก็การเก็บค่าเช่าอะไรก็ทำได้ดีนะทำได้ดีที่ผมเคยคิดไว้นะแต่ตอนนี้เนี่ยโดนยิวกระชากมันก็เลยลงนะไอตัวอินเด็กซ์แต่ว่าตัวกองเนี่ยแล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่ายังถือได้นะถือได้ real asset กองอินฟราสตรักเจอร์อันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึง KTPIF KT Property นะเอาของที่เรามีแล้วกันนะ KTPIF KT Property เรามีนะก็ยังถือได้ทั้ง2ตัวกองอินฟราเลยเราไม่มีเนาะทองคำไม่เอานะทองคำไม่เอาเพราะว่าเราไม่คิดว่าเป็น stagflation ทองคำจะดีเมื่อเงินเฟ้อสูงเมื่อเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะ stagflation แต่ถ้าเงินเฟ้อสูงแล้วเฟดดูเหมือนจะปล่อยทองมันลอยได้ก็เหมือนอย่างเงี้ยควรจะเป็นตัวที่ทิ้งเอางี้เลยนะเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าโกลดี้ล็อกอย่างนี้มันโกลดี้ล็อกมันอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเคยบอกแล้วเหมือนซาร์ต้าแรลลี่ตอนนั้นจำได้ไหมเดี๋ยวเวลาคนกังวลเงินเฟ้อคนกังวลเงินเฟ้อมองต่อไปว่าเดี๋ยวเฟดจะต้อง aggressive มากขึ้นจะต้องกัดแล้วไม่จะแก้เห่าทองก็ลงไปใหม่เราคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นก็คือทองไม่เอานะเพราะฉะนั้นก็รีดพอถือได้อินฟราสตรักเจอร์ไม่มีของนะทองไม่เอาคลองจอกนะครับนะคุณสุวินนะคุณเรย์ฟอร์เวิร์ดนัทธามีมุมมองยังไงกับกลุ่ม Staple Utilities บ้างพอจะไปกับทีมรีเฟลชั่นได้ไหมครับในเรื่องของการปรับราคานะก็ได้อยู่วันที่ Risk Off ก็จะมาดีอย่างวันที่ Risk On ก็จะไม่ค่อยดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงใช้นี่เวลาบอกเงินเฟ้อสูงเพราะว่าคุณกลัวว่าจะเป็น stagflation เหรอถ้า stagflation ก็อาจจะดีนะเงินเฟ้อสูงแบบเงินเฟ้อสูงแล้วเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะแต่ผมไม่เชื่องั้นไงผมเชื่อว่าเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจสหรัฐมันแข็งแกร่งด้วยตลาดแรงงานนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ชอบพวก defensive ไปเลยอย่างนี้นะครับนะคุณเลนะคุณเดลโทโรสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ไชน่าจะซ้ำได้ไหมครับดูสัดส่วนอย่างเดียวเลยตอนนี้ราคานี้ยังไงก็ซื้อนะเครดิตไชน่านะยังไงก็ซื้อแต่ว่าดูสัดส่วนอย่างเดียวเลยนะพอครบแล้วพอนะอย่าบวมนะครับนะมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับในโลกของการลงทุนนะเอากระจายความเสี่ยงไว้ดูสัดส่วนอย่างเดียวนะครับคุณชัยวัฒน์คุณนารีรัตน์คำว่า front end เอาไปคืนภาษีรัฐบาล 30,000 ทำอย่างไรอ๋อ front end มันถือเป็นค่าใช้จ่ายคือยอดเต็มๆอย่างซื้อล้านนึงเงี้ยล้านนึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายถูกไหมอันนี้กินเรื่องภาษีนิดนึงผมเป็นนักวางแผนการเงินเก่าแต่อายละไม่อยากพูดงั้นเลยเป็น10ปีมาแล้ว นะตอนนี้ไม่แม่นแล้วนะครับก็ลองถามนักวางแผนการเงินแล้วกันแต่ผมไอเดียคืออย่างนี้คือฟรอนต์เอนด์เท่านั้นที่จะเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมก็เหมือนที่เป็นค่าใช้จ่ายนะแต่ว่ายอดซื้อมันไม่ใช่ถูกไหมครับฉะนั้นก็ดูเฉพาะฟรอนต์เอนด์เดี๋ยวลองถามทางคอลเซ็นเตอร์นะฮะเขาน่าจะตอบได้อยู่ละนะครับนะรบกวนนิดนึงนะครับแต่ว่าไอเดียเป็นอย่างนี้พอเข้าใจนะคุณอารีรัตน์นะครับคุณจุฑารัตน์ดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟ้อพุ่งKTGC Income KTIGF จะเป็นอย่างไรก็เอา KTIGF ก่อนเป็นกองผสมมีองค์ประกอบของหุ้นนะมีหุ้นดีก็ดีนะครับ convertible bond ก็กึ่งๆนะhigh yield ชอบเศรษฐกิจดีดอกเบี้ยขึ้นนี่จะมีผลบ้างแต่ว่าสเปรดก็กว้างขึ้นมาพอสมควรแล้วก็คิดว่า valuation ดีขึ้นบ้างนะสำหรับ IGF ไม่น่ามีปัญหาสำหรับ DCA ทำไปเลยนะครับแต่ว่าคงยังไม่ทุ่มเทซื้อตอนนี้หุ้นในพอร์ต1ใน3ก็เป็นสไตล์โกรทนะก็อาจจะเป็นตัวที่ถือระยะยาวนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้สู้เงินเฟ้อสู้ดอกเบี้ยขาขึ้นนะตอนนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เอามาใช้สู้เกมนี้นะครับแต่ว่าถือระยะยาวได้ไม่มีปัญหานะ IGF ส่วน KTGC Income เป็นตราสารหนี้ที่ดูเรชั่นตัวออกแบบให้สั้นนะยิวตอนนี้ก็ดูดีกว่าสัก 2-3 เดือนที่แล้วสเปรดมันกว้างขึ้นยิวมันสูงขึ้นนะครับก็ได้ yield running yield ที่มันดีขึ้นนะกลางๆนะ KTGC Income กลางๆถึงอาจจะฟังแล้วเบื่อแต่ผมยังไงผมก็อยู่ที่ China Bond แค่มันยังไม่วิ่งเท่านั้นเองแต่ yield มันสูงและตอนนี้สถานการณ์ stabilize แล้วจีนต้องการ stability เขาต้องได้ stability เขาต้องการเสียภาพเขาต้องได้เสียภาพในปีที่สีจิ้นผิงตุลาคมจะขึ้นเป็นผู้นำตลอดการนะเสถียรภาพนี่ยังไงก็ต้องมีแล้วตราสารนี้ต้องการแค่นี้เสถียรภาพ yield มันสูงอยู่แล้วนะครับผมยังไปที่ไชน่าบอร์ดนะครับคุณจุฑารัตน์คุณเดลโทโร่ย้ายมาเซียย้าย CMVT มาหุ้นไทยล้วนๆอย่าง KTMSEQ ได้ไหมครับ
แม่ KDMS EQ ทำได้ดีมากนะต้องชื่นชมเลยทางฟันเมเจอร์นี่เยี่ยมมากเลยฝีมือเลยนะแต่ว่าถ้าหุ้นใหญ่มาต้องให้ระวังหุ้นเล็กไอเดียผมเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็พูดอย่างนี้มานานแล้วนะหุ้นใหญ่มันไม่มาแล้วหุ้นเล็กมันก็ไปต่อมันเป็นอย่างนี้นะก็ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็เล่นได้นะย้ายมาเลยเหรอเวียดนามกับไทยเหรอมันก็อาจจะฝืนความรู้สึกนิดนึงนะเพราะว่าคนจะมองเวียดนามนี่โอกาสเติบโตมันดีกว่านะความจริงแล้วผู้ลงทุนผมว่ากลุ่มไม่ค่อยต่างกันมากนะดูโปรไฟล์ของผลตอบแทนก็แต่เวียดนามก็ตลาดเล็กๆเนอะแต่ว่าเวียดนามมีข้อดีตรงที่ราคามันถูกอะราคามันถูกกว่าหุ้นไทยแล้วกันหุ้นไทยลองไปดูหุ้นไทยแบบหุ้น small cap สิคุณดู PE อะไรคุณจะตกใจเนาะก็ไอเดียนี้อาจจะแบบขายของถูกมาซื้อของแพงเนอะคุณเดียวโทโร่ผมอาจจะไม่ได้ buy in เท่าไหร่นะเป็นลักษณะของการแท็กติกแล้วกันนะแต่ว่าความสุ่มเสี่ยงของหุ้นเล็กไทยก็มีถ้าเกิดว่าหุ้นใหญ่ไทยมันมาแล้วหุ้นใหญ่ไทยจะมายังไงแบงค์พลังงานถ้ามันมาหุ้นใหญ่ก็มาเนอะเพราะฉะนั้นไอเดียนี้ผมอาจจะไม่ค่อยบายนะครับคุณเดียวโทโร่นะก็อาจจะถือไว้ก่อนก็ได้ CMBT นะผมว่าก็ใช้ได้นะฮะคุณปุยฝ้ายนะครับ CMBT ก็มีหุ้นไทยนะมีหุ้นไทยอยู่ประมาณ 30% ณปัจจุบันคุณปุยฝ้ายครับ KT Eurotech ลงหนักช่วงนี้เพราะเฟดหรือเปล่ามันมีเรื่องเงินเฟ้อในยุโรปด้วยที่พุ่งประวัติการแต่ว่าถ้าเฟดมาทรงนี้ECB ไม่ต้องพูดถึงผมก็เงี่ยหูฟังดูสัมภาษณ์อะไรอยู่ยังเฉื่อยกว่าเฟดเยอะอ่ะ behind the curve มากๆเลยนะแต่ว่าเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยมันจะเวอร์วังมากไหมผมว่า ECB เขาก็รู้ว่าปัจจัยเสี่ยงในยุโรปมันมีไม่เหมือนสหรัฐปัจจัยเสี่ยงการเมืองกำลังมาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจยุโรปไม่ได้ดีมากเศรษฐกิจไม่ได้ดีมากหุ้นเทคแน่ดีเพราะฉะนั้นหุ้นเทคเราต้องมีแต่เราจะไปอยู่ที่ไหนณตอนนี้ผมยังบอกว่า KT Eurotech เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสในการซื้อสะสมนะครับนะย่องมาซื้อสะสมนะตามสตอรี่ที่ว่าไปคุณปุยฝ้ายซื้อสะสมนะครับยูโรเทคคุณพานาพิมพ์1Y11ความเสี่ยงระดับ4เวสโกไม่จ่ายไหมครบดีกว่าดูไป 400,000 นะอันนี้มีนี่อยู่แล้วครับนะก็ตามกระบวนการทางทีมงานที่เขาดูแลนะมีทางเลือกให้ผมเชื่อว่าเขาทำกันบ้านมาอย่างดีนะแล้วก็เอาตามที่ท่านเห็นตามสไตล์ที่ชอบนะครับแต่ว่าทุกทางเลือกเนี่ยผมว่า make senseนะลองติดต่อกับท่านที่คนดูแลนะครับในเรื่องของกองที่ระบุระยะเวลานะครับคุณพานาพิมพ์แบบนี้ช่องทางการลงทุนที่ไม่ค่อยเสี่ยงแนะนำไหมที่ไม่ค่อยเสี่ยงจะไม่ค่อยให้ผลตอบแทนมากอันนี้เป็นหลักการการลงทุนเลยนะถ้าเกิดว่าต้องการอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ผันผวนอะไรมันก็ต้องเป็นตราสารหนี้นะครับก็จะเป็น KG Fix 1Y 3Y สถานการณ์ทุน6เดือนขึ้นไปนะแต่ว่าซื้อขายทุกวันทำการนะครับลองพิจารณากองเปิดดูไหมครับนะกองทุนเปิดซื้อขายทุกวันทำการแล้วเราก็บริหารจัดการในระยะเวลาการลงทุนของเราเองได้นะแล้วก็ถ้าเป็นกองทุนที่เต็มที่บวกหนึ่งเลย ATST Plus อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะผันผวนที่น้อยกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนั้นเพียงแต่ว่าโอกาสผลตอบแทนมันก็จะน้อยลงนะมันก็เป็นไปตามไอ้ risk return profile นะเพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญคือrisk return อันนี้ท่านต้องทำแบบสอบถามต้องทบทวนบ่อยๆนะไอ้ทบทวนตามรอบนะแล้วก็ลงทุนให้เหมาะอีกอย่างนึงก็คือระยะเวลาลงทุนนะถ้าเป็นผมสรุปให้นิดนึงถ้าเกิดว่าเป็น KGSC Plus กองทุนที่1อ่ะง่ายๆนะหยาบๆนะก็ให้เป็นเงินที่อยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะกองทุนที่2ผมเอาที่2เอาง่ายๆนะจะได้นึกออก 1Y 3Y Fix Plus อะไรอย่างเงี้ยขอเวลาสัก6เดือนแต่ทั้งหมดนี้ซื้อขายทุกวันทำการนะครับมีสภาพคล่องขอสัก6เดือนนะแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศขึ้นมาจะเป็น China Bond GC Income W Corp KT Bond KT CS Bond อะไรขอ2ปีนะครับแต่ซื้อขายด้วยนำการนะครับแต่ขอ2ปีถ้าเป็นกองทุนผสมขึ้นมาหรืออสังหาริมทรัพย์นี่พอๆกัน3ปีนะครับมั่งมีสีสุขนะ KT PIF แบบเนี้ยนะขอ3ปีถ้าเป็นหุ้นขอ5ปีนะครับนะที่บอกว่าเก่งๆไม่กี่เดือนปีนึงเนี่ยความจริงท่านต้องใช้เงินเย็น5ปีนะครับอันนี้ต้องรู้กันนะโอเคครับคุณพานาพิมพ์นะเป็นกำลังใจให้นะคุณชัยวัฒน์นะครับหุ้นจีนช่วงก่อนตุ๊ดจีนมักไปยังไงครับโอ้โหผมไม่อยากจะไอ้นี่เลยแหละช่วงก่อนตุ๊ดจีนปีที่แล้วเราก็ยังร่าเริงกันอยู่เลยเนาะไม่ใช้ปัจจัยนั้นแล้วกันนะครับคุณชัยวัฒน์เห็นใจผมเถอะนะไม่เอาแล้วกันนะเอาแต่เอาตรงเนี้ยราคาตรงเนี้ยคือได้ทั้งคู่หน้าลงทุนทั้งคู่เอเชียไชน่าคุณเรนะครับขอบคุณมากครับฟังแล้วมุมมองชัดเจนขึ้นเยอะเลยขอบพระคุณครับโอ้เป็นกำลังใจให้นะคุณปานาพิมพ์คาวิสโกช่วงนี้มีมาดีขึ้นไหมครับยังมีอีกบัญชีหนึ่งอันนี้ทีมงานเขาดูแลเต็มที่เลยนะพอดี
ผมต้องออกตัวไว้ตรงนี้ว่าผมอาจจะไม่ได้แฮนเดิลกองที่เป็นระยะเวลานะผมจะแฮนเดิลกองเปิดแบบสินทรัพย์เสี่ยงกองตราสารหนี้ในประเทศอะไรยังไม่ค่อยแตะเลยเห็นไหมเพราะว่าผมจะเป็นสายสินทรัพย์เสี่ยงนะถ้าเกิดว่าเป็นฟันทูเดย์อันนี้ทำความเข้าใจไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่ก็เป็นกองเปิดแล้วก็กองสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยหุ้นพวกกระพันสินทรัพย์ทางเลือกอะไรพวกนี้อสังหาอะไรเนี่ยใช่แล้วถ้าตราสารหนี้นี่ก็จะเป็นกองเปิดนะที่เป็นต่างประเทศนะส่วนตราสารหนี้ในประเทศกองทุนที่มีระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้พูดในรายการนี้นะครับแต่ว่าเรามีช่องทางที่ให้บริการอยู่แล้วนะครับก็ท่านที่เขาดูแลอยู่เขาจะให้ได้ลึกแล้วก็มีเวลาให้เยอะๆนะครับนะคุณขนมนะครับ KT Energy ยังเข้าได้ไหม KT Energy ก็นี่ครับตามเนื้อหาวันนี้นี่เต็มๆเลยผมใช้ชื่อว่ารถน้ำมันล้อหมุนนะก็คือมันต้องสัปดาห์นี้แล้วหลังจากสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะปล่อยวางนะก็คือดูแลคนที่ขึ้นรถมาแล้วนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถ้าท่านจะเล่นเอาสัปดาห์นี้เลยนะไม่ต้องไปรีรอนะครับนะถ้าเกิดจะสกิปผ่านเลยนะถ้ามันไม่ใช่มันไม่เหมาะกับท่านผ่านเลยนะอย่าไปไล่ที่หลังนะครับแต่สัปดาห์นี้เอาตัดสินใจเลยนะคุณพานาพิมพ์ขอบพระคุณมากนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้คำถามหนาแน่นนะแล้วก็คึกคักเป็นอย่างมากสำหรับทั้ง2ช่องทางแล้วพบกันใหม่นะครับในคุณทุกวันฟันทุกเช้า 8:45 กับ Fun Today by K-Tam นะครับสวัสดีครับ